เรื่องเลือดเลือดเป็นแมลงที่ชอบดื่มเลือดคนเป็นอาหารปัจจุบันเราแทบจะไม่รู้จักว่าตัวเลือดเป็นอย่างไรเนื่องจากไม่มีรายงานการระบาดมาหลาย10ปีแต่ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีข่าวการพบตัวเลือดบ่อยมากขึ้นตามรถไฟที่วิ่งเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนการรถไฟต้องหยุดรถไฟชั่วคราวเพื่อกำจัดตัวเลือดในตู้โดยสารนอกจากนี้ยังพบเลือดตามโรงแรมต่างๆเพราะติดมากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นเหตุให้ตัวเลือดระบาดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยอย่างเช่นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตและกระบี่เรามารู้จักหน้าตาของตัวเลือดกันก่อนดีกว่าเผื่อว่าพบมันที่ไหนจะได้รู้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นอันตรายเลือดเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กลำตัวกว้างเป็นรูปไข่และแบนตัวเต็มวัยจะมีลักษณะลำตัวแบนรีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตรมีขา6ขาส่วนหัวสั้นมีหนวดสีปล้องมีปากแบบเจาะดูดลักษณะเป็นปล้อง3ปล้องสามารถพับเก็บไว้ในร่องด้านใต้ลำตัวได้เมื่อต้องการดูดเลือดจึงยื่นออกมาแทงเข้าไปที่ผิวหนังของคนหรือสัตว์หลังจากดูดเลือดแล้วลำตัวจะมีสีคล้ำยาวรีเหมือนเมล็ดข้าวสารและมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง5เท่าถ้าถูกดูดกินเลือดจะรู้สึกเจ็บในบริเวณที่ถูกกัดเราจะมองไม่เห็นตัวเลือดแต่ที่ผิวหนังจะมีรอยผื่นแดงและต่อมาก็จะเกิดเป็นผื่นแพ้ถ้าเกิดอาการคันและไปเกามากๆผื่นจะยิ่งอักเสบจนเกิดการติดเชื้อซ้ำทำให้รอยแผลหายยากขึ้นหยุดก่อนถ้าคิดว่าโดนกัดแล้วแค่เป็นแผลคงไม่เป็นไรมั้งเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเลือดเป็นพาหะในการแพร่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลและยังได้มีการค้นพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในตัวเลือดด้วยแต่ยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าการถูกเลือดกัดจะนำไวรัสนี้ไปสู่คนได้สำหรับสัตว์ปีกอย่างไก่ไก่งวงและนกพิราบก็ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้เลือดมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์ประกอบด้วยระยะไข่ตัวกลางวัยและตัวเต็มวัยเลือดตัวเมียวางไข่ได้วันละ 1-5 ฟองและอาจวางได้ถึง12ฟองต่อวันตลอดชีวิตเลือดตัวเมียสามารถวางไข่ได้มากถึง500ฟองเลยทีเดียวบริเวณที่เลือดชอบวางไข่ส่วนใหญ่จะเป็นตามขอบหรือซอกมุมต่างๆของบ้านและเฟอร์นิเจอร์เช่นที่หัวเตียงใต้ไม้หัวเตียงขอบเตียงฐานรองที่นอนบนที่นอนขอบที่นอนใต้ที่นอนโคมไฟข้างเตียงตามขอบพรมโต๊ะเครื่องแป้งเป็นต้นปกติเลือดจะออกมาดูดกินเลือดคนในเวลากลางคืนและในที่มืดแต่อาจจะออกมาหากินในเวลากลางวันได้ถ้าต้องการเลือดเลือดมักจะหลบซ่อนตัวและอาศัยอยู่ตามขอบที่นอนซอกเตียงซอกเก้าอี้ตามรอยแตกของพื้นห้องผนังห้องและตามรอยแตกของอาคารเรามักพบตัวเลือดตามอาคารสถานที่สาธารณะเช่นโรงแรมโรงภาพยนตร์รถไฟรถโดยสารโดยเฉพาะสถานที่สกปรกและมีคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันอย่างแออัดเช่นเรือนจำค่ายผู้อพยพค่ายทหารเอาล่ะเมื่อรู้จักตัวเลือดกับโทษของมันแล้วมาดูซิว่าเราจะป้องกันและกำจัดเลือดได้อย่างไรบ้างจะป้องกันและกำจัดตัวเลือดอย่างได้ผลต้องใช้การบูรณาการผสมผสานหลายๆวิธีเข้าด้วยกันเริ่มจากการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเลือดหลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องเลือดก็เพราะว่าการมีความรู้เรื่องชีววิทยาและนิเวศวิทยารวมทั้งการเข้าใจการป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธีจะทำให้เลือดถูกกำจัดได้แบบยั่งยืนการสำรวจแหล่งอาศัยของตัวเลือดดำเนินการสำรวจตัวเลือดอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกมุมของห้องอย่างสม่ำเสมอ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจเลือดได้แก่ไฟฉายปากคีบผู้กันเหล็กแหลมขนาดเล็กสำหรับเคลียร์เลือดที่อยู่ในร่องหรือซอกเล็กๆขวดพลาสติกที่มีฝาปิดแบบเกลียวสำหรับใส่เลือดแว่นขยายแบบฟอร์มบันทึกผลการสำรวจเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปสำรวจตัวเลือดกันเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเลือดอยู่ในบริเวณนั้นต้องสังเกตจากเลือดทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ตายแล้วรอยเปื้อนมูลดำของเลือดคราบของเลือดที่ลอกทิ้งไว้ไข่ของเลือดอาจฟักแล้วหรือยังไม่ฟักก็ได้การป้องกันและกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมีแบ่งเป็นวิธีทางกายภาพและการปรับสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบตัวเลือดวิธีกำจัดทางกายภาพทำได้โดยวิธีที่หนึ่งคือใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดพรมหลังจากดูดฝุ่นแล้วควรกำจัดเลือดที่อยู่ในถุงเก็บฝุ่นทันทีด้วยการแช่ถุงเก็บฝุ่นในถังซึ่งมีน้ำละลายผงซักฟอกเข้มข้นอย่างน้อย1ชั่วโมงวิธีกำจัดทางกายภาพวิธีที่สองคือการใช้ความร้อนกำจัดเลือดที่ผ้าปูที่นอนม่านและเครื่องนอนเครื่องใช้ต่างๆทำได้หลายวิธีเช่นการต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีการซักแห้งหรืออบด้วยอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสอย่างน้อย30นาทีการใช้เครื่องพ่นไอน้ำร้อนฉีดพ่นกำจัดบริเวณที่พบเลือดแต่ทั้งนี้ต้องฉีดพ่นให้โดนตัวเลือดในระยะใกล้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องซูเปอร์ฮีทสตรีมนะครับโดยใช้ความร้อนของสตรีมที่อยู่ในเครื่องนะครับเป็นตัวกำจัดแมลงนะครับเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นใช้ความร้อนซึ่งร้อนถึง180องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เป็นระบบแห้งนะครับเมื่อพ่นไปที่เบาะหรือที่นอนเนี่ยมันก็จะความร้อนสามารถจะเข้าไปฆ่าตัวแมลงหรือเป็นพวกตัวเลือดที่ฝังอยู่ตามที่นอนนะครับแล้วที่นอนจะไม่เปียกนะครับการใช้เครื่องทำความร้อนอบห้องให้อุณหภูมิในห้องสูง50องศาเซลเซียสอย่างน้อย3ชั่วโมงหรืออุณหภูมิ60องศาเซลเซียสอย่างน้อย1ชั่วโมงวิธีนี้จะสามารถกำจัดได้ทั้งไข่และตัวเลือดทุกซอกทุกมุมของห้องส่วนการป้องกันและกำจัดเลือดด้วยการใช้สารเคมีนั้นมีสารเคมีที่ใช้กำจัดแมลง3ประเภทคือประเภทผสมน้ำฉีดพ่นประเภทสเปรย์อัดก๊าซและประเภทรมก๊าซสำหรับการรมก๊าซเริ่มมีความนิยมนำมาใช้ในการกำจัดแมลงในอาคารบ้านเรือนมากขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่มีข้อเสียคือมีอันตรายสูงต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ในทันทีถ้าผู้ดำเนินการไม่สามารถปิดรอยรั่วต่างๆภายในห้องให้มิดชิดแล้วมีก๊าซรั่วออกไปสู่ภายนอกจึงต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีเพื่อให้ปลอดภัยต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมคราวนี้เราก็รู้จักทั้งหน้าตาและวิธีป้องกันกำจัดตัวเลือดไม่ให้แพร่ระบาดและสร้างความเดือดร้อนมาสู่ตัวเรารวมทั้งคนที่เรารักได้แล้วค่ะ